สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูของเราในวันนี้เนี่ยน่ากินมากๆเลยกุ้งชุบแป้งงาดำทอดนะครับเชฟครับผมก่อนที่เชฟจะเอาไปชุบแป้งทอดเนี่ยมีวิธีการหมักกุ้งให้แบบหอมอร่อยเลยอันนี้คือเราก็เหมือนว่าเรากินสเต๊ะยกตัวอย่างใช่ไหมเราก็จะเอาใช้ไอ้ผงหมักอะไรเนี่ยมาหมักแต่วันนี้เราจะมาใช้กับกุ้งแล้วเราก็เอามาทอดกับแป้งความหอมอร่อยก็จะอยู่ในเนื้อกุ้งเลยใช่แทนที่จะกินเหมือนว่าไปปิ้งให้มันไหม้เกรียมครับใช่ไหมเราก็มาชุบกับแป้งให้มันนุ่มๆกรอบๆข้างนอกแล้วข้างในนุ่มๆนะครับมาขั้นตอนแรกอันนี้กุ้งของเรานี่คือยังไงฮะเชฟก็หลังจากที่เราคัดกุ้งมานะฮะแล้วเราก็เอาเส้นดำออกทริกเกอร์อยู่ว่าถ้าเราจะทอดกุ้งให้มันงอเออทอดทุกครั้งมาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเราก็จะใช้มีดบ้างในส่วนพื้นท้องของเขาแล้วเราก็จะวางเนี่ยกดลงไปมันก็จะตรงตอนนี้พอเราได้กุ้งครับผมได้เรียบร้อยใส่เข้าไปในอ่างผสมเลยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติเราก็จะใช้3เกลือ3เกลือนี่จริงๆคือรากผักชีกระเทียมรากผักชีกระเทียมพริกไทยสูตรอาหารไทยที่ว่าใช้หมักสารพัดเลยครับโอ้โหหอมเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีผงหมักสเต๊ะใช่นะฮะอันนี้ก็จะได้กลิ่นหอมๆเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับถูกต้องถ้าสมมติคุณผู้ชมทางบ้านไม่มีผงหมักสเต๊ะเป็นผงกะหรี่แทนได้ไหมได้เลยอาจจะมีให้รสเผ็ดมากกว่านี้ก็อาจจะใช้พริกอะไรพริกป่นเพิ่มพริกป่นเข้าไปอันนี้เราก็จะหมักแค่ระยะสั้นๆแค่นี้ก็พอครับขอสั้นๆสักประมาณ15นาทีถูกต้องระหว่างนี้ลุงเชฟบอกว่าจะทำสูตรชุบแป้งทอดแต่นี่เราก็จะใช้อะไรกะทิใช่ไหมครับใช่ใช้เป็นกะทิเด็ดเป็นตัวน้ำที่เป็นตัวส่วนผสมแป้งครับผมให้มันมีอะไรความหนืดหรือข้นเราใส่แป้งก่อนไหมฮะใช่พูดถึงเรื่องชุบแป้งทอดนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับมาในซองแบบนี้เลยตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอย่างน้อยๆอันนี้คือตัวแป้งของเราจะได้มีรสชาติหน่อยใช่ไหมฮะเชฟถูกต้องครับก็ใส่กะทิเอาใส่กะทิเลยนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะครับคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยแล้วก็ผสมน้ำเปล่าเล็กน้อยผสมน้ำเปล่านิดนึงเนาะไม่น่าเชื่อจริงๆปกติเราทำแบบชุบแป้งทอดเนี่ยผมก็จะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวพอใส่กะทิปุ๊บเราได้กลิ่นตอนคนนะมันหอมมากเลยอะแล้วน่าจะเข้ากันกับตัวแบบเครื่องหมักสเต๊ะถูกต้องเนาะอันนี้ก็คือเหมือนถ้าเราจะกินสเต๊ะก็จะมีน้ำจิ้มใช่ไหมเป็นซอสถั่วใส่กะทิพริกแกงแต่นี่ก็จะเอาแป้งที่เราใส่กะทิอยู่ในคำเดียวกันเลยใช่อ่ะอันนี้เราก็ตีแป้งคนจนเนียนแบบนี้เลยนะคนง่ายด้วยไม่ยากเลยแป้งต้องหลืดประมาณนี้เขาถึงจะได้ติดได้ที่เหลือเราก็จะมีงาใส่ลงไปงาดำนะครับงาดำอันนี้เชฟเราต้องไปคั่วก่อนไหมหรือว่าถ้าเราทอดไม่ต้องเนาะเพราะเดี๋ยวเขาโดนความร้อนใช่ถ้าเกิดเราไปคั่วแล้วเรามาใส่ทอดอีกมันก็จะเดี๋ยวขมไปเราก็จะได้แป้งผสมงาดำลงไปผสมงาดำนะฮะสีสันสวยงามเลยครับอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งที่หมักมาชุบแป้งแล้วก็ทอดครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุ่นน้ำมันสักครู่เดียวนะครับเอาละครับหลังจากเราหมักกุ้งเรียบร้อยนะครับเตรียมแป้งที่สำหรับชุบทอดเรียบร้อยแล้วถูกต้องขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะทอดอะไรแบบนี้นะครับนี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้นะครับทอดอะไรก็กรอบหอมอร่อยแล้วครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะอุ่นน้ำมันจนร้อนใช่ไหมครับเชฟมีวิธีเช็คไหมฮะว่าแบบน้ำมันนี่ร้อนได้ที่ละก็มีฮะเพราะว่าอันนี้คือเราจะสังเกตด้วยสายตาบางทีเราอาจจะพลาดกันได้ใช่นี่อ๋อนี่ง่ายๆเลยลองเอาแป้งที่เราเตรียมไว้ลงไปอย่างที่เมื่อกี้ลุงเชฟบอกนะครับคุณผู้ชมถ้าน้ำมันของเราได้ที่ละก็คือตัวแป้งที่เราลองใส่ไปเนี่ยเขาลอยขึ้นมาแบบนี้ก็คือน้ำมันร้อนได้ที่นะครับโอเคตอนนี้เราจะทอดแล้วนะครับนี่เอากุ้งที่หมักมานะครับโอ้โหแป้งเราดีมากเลยอ่ะมันติดกุ้งเลยอ่ะสะบัดออกไปอย่างในกรณีถ้าเราทอดกุ้งจำนวนเยอะๆอยู่ในกระทะแล้วมีแป้งพอใส่ลงไปเนี่ยเราจะบอกเฮ้ยไม่ให้มันติดกันได้ไหมบางทีอาจจะไม่ได้โดยธรรมชาติให้เขาติดกันลักษณะที่แป้งมันแข็งหรือมันแห้งมันกรอบเสร็จแล้วเราก็จะมีที่แซะหรืออาจจะเป็นตะหลิวอะไรเนี่ยค่อยไปเคาะๆมันก็จะหักออกไปหรือมันแยกออกไปแต่ถ้าเราใจร้อนเฮ้ยมันติดกันรีบเคลียร์รีบเคลียร์แป้งเนี่ยมันเหนียวอยู่มันยังแฉะอยู่คือมันจะดึงกันอ่ะก็คือมันก็ยืดไปยืดมากุ้งก็จะโผล่ออกไปนะโอเคนะเราเห็นสวยเลยแล้วกุ้งของเรานี่คือตรงสวยงามเลยครับเชฟ
โอ้โหน่ากินมากโอ้โหกุ้งชุบแป้งทอดงาดำนะฮะอันนี้เราก็ได้กุ้งทอดน่ากินมากครับดูกรอบข้างนอกนุ่มแน่นอนข้างในแล้วที่สำคัญตรงสวยงามสีเหลืองทองสวยกำลังดีเลยนะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเอาละครับโอ้โหจานเสิร์ฟแบบเหมือนแบบอาหารทานเล่นแบบฝรั่งเลยถูกต้องครับถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเทรนอีกแบบนึงก็คือเราทอดกุ้งนะแล้วก็ชุบกับซีฟู้ดครับผมก็จะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดงาดำนะครับแล้วก็น้ำจิ้มวันนี้เชฟประจวบของเรานำเสนอเป็นคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เข้ากันดีกับอาหารทะเลน่ากินจริงๆครับกุ้งของเรายังดูกรอบอยู่เลยแล้วก็มีกลิ่นหอมๆของแบบสามเกลือแล้วก็ผงสเต๊ะเนาะถูกต้องเวลาทานกุ้งนุ่มๆข้างในแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคุณผู้ชมนะแล้วเสิร์ฟแบบเหมือนแบบร้านคาเฟ่ดังๆเลยโอเคครับนะครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเชฟเดี๋ยวเราโชว์คุณผู้ชมพร้อมๆกันดีกว่าครับเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือกุ้งชุบแป้งงาดำทอดโอ้โหน่ากินมากๆครับสำหรับช่วงหน้านะครับในช่วงกูรูมืออาชีพเนี่ยผมมีของอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอดใจรอสักครู่เดียวครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำดองซีอิ๊วแบบเดิมต้องใช้เวลานานในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำดองซีอิ๊วก่อนค่ะใส่น้ำเชื่อมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นซีอิ๊วขาวและมิรินคนผสมให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลประหยัดเวลามากเลยค่ะเราก็จะได้น้ำดองซีอิ๊วที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนำไปทำกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วละค่ะวิธีทำกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นเรียงกุ้งสดลงในภาชนะตามด้วยเลมอนพริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมขิงหั่นแว่นและน้ำดองที่เตรียมไว้ปิดฝานำเข้าแช่เย็นพักทิ้งไว้3ชั่วโมงจัดกุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้กุ้งดองซีอิ๊วญี่ปุ่นที่มีความเงาสวยรสชาติเข้มข้นเนื้อกุ้งเด้งกรอบและอร่อยกว่าการเคี่ยวน้ำดองเองแถมสะดวกและประหยัดเวลาอีกด้วยค่ะในส่วนของน้ำดองสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนอยู่ที่51บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่17บาทสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมัน
ั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5กินาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 092265 8968